Hello I'm Andrew Biggs and this is The Big Story สวัสดีครับผม Andrew Biggs ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Big Story สำหรับวันเสาร์นี้ครับทำผู้ฟังสบายดีไหมครับพร้อมที่จะฝึกภาษาอังกฤษไหมถ้าพร้อมแล้วครับเราลุยเลยครับวันนี้เราจะเดินทางไม่ไกลครับปกติรายการของเราจะมีข่าวจากสหรัฐอเมริกาสหราชอาณาจักร อเมริกาใต้ออสเตรเลียเยอนิวซีแลนด์แต่วันนี้เราจะไม่เดินทางไกลขนาดนั้นครับเราจะไปกันที่ the Philippines ใช่แล้วครับมีข่าวใหญ่ยิ่งใหญ่ที่เกิดขึ้นในสัปดาห์ที่ผ่านมาครับผมคิดว่าเหมาะมากสำหรับรายการเราครับเพราะว่ารายการของเราก็ชอบข่าวที่แบแบแปลกประหลาดประหลาดตลกตลกเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับโฆษณาครับฟิลิปปินส์ก็ค้ายๆกับประเทศไทยแลครับ ชอบโฆษณาทำโฆษณาสำหรับนักท่องเที่ยวครับสำหรับประเทศไทยเราชอบใช้ Amazing Thailand ใช่ไหมครับเพิ่งเห็นอะไรนะ w o r k a t i o n คนที่มาทำงานเป็น Digital Nomad หมายความว่าไปทำงานที่ประเทศไทยนะครับนั่งอยู่ที่ชายหาดทำงานเป็นไอเดียที่ดีมากแล้วจะมีภาพจากแบบชายหาดสวยๆของประเทศไทยหรือ ตลาดหรือภูเขาหรือวัดอย่างนี้ฟิลิปปินส์ก็ทำเหมือนกันนะครับเขามีแทนที่จะมีทททนะของเขาเขามี department of tourism ก็คือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวแล้วเขาก็ไปจ้างเอเจนซี่ไปทำโฆษณาเกี่ยวกับประเทศฟ,ฟิลิปปินส์เพื่อที่จะโน้มน้าวใจ นักท่องเที่ยวให้มาเที่ยวที่ฟิลิปปินส์เพราะว่าความจริงแล้วก็ธรรมชาติก็สวยที่ฟิลิปปินส์เหมือนกันแล้วเขาก็เริ่มออกแล้วครับในที่โครงการก็มีชื่อว่ารณรงค์ชื่อ Love the Philippines รักฟิลิปปินส์ก็คล้ๆกับ Amazing Thailand แต่เขามีปัญหาครับท่านผู้ฟังครับปัญหาก็คือ Footage หรือภาพถ่ายที่เขาใช้ ในโฆษณาท,ที่เกี่ยวข้องกับฟิลิปปินส์ความสวยสวยงามสเสน่ห์ของฟิลิปปินส์ไม่ได้มาจากฟิลิปปินส์แต่จากประเทศอื่นต่างหากอย่างเช่นเขาจะมีภาพจากเครื่องบินนะครับที่เกี่ยวกับเนินสาย,สายครับเนินสายที่อยู่บนบนชายหาดอันนั้นไม่ได้เป็นฟิลิปปินส์ครับก็เป็นบราซิลแล้วเขามีทะเลทรายด้วย แต่มันไม่ได้มาจากฟิลิปปินส์ครับก็มาจาก u n ited Arab Emirates เราทีเรียกว่า UAE อันนี้คือปัญหาครับแล้วก็มีคนมาพบมามาเช็คว่าเออใช่นี่มันไม่ใช่ฟิลิปปินส์มันเกิดเป็นเรื่องใหญ่ทางซื่อออนไลน์ครับโซเชียลมีเดียในที่สุดเอเจนซีที่ทำเขาบอกว่าไม่เหมาะแล้วก็ขอโทษรัฐบาลฟิลิปปินส์อย่างยิ่งเมื่อวันจันทร์ที่แล้ว ทอทอท,อทอของฟิลิปปินส์ครับที่มีชื่อว่า d e partment of Tourism ออกมาบอกว่าเขาก็โมโหเหมือนกันโกรธเหมือนชาวฟิลิปปินส์หลายคนที่เห็นโฆษณาแล้วก็เห็นว่าอันนี้ไม่ไม่ใช่ประเทศของเราแล้วครับทำไมจะไปโฆษณาอย่างนี้ <c oughs> แล้วก็ในที่สุดเขาบอกว่าอาจจะต้องยกเลิกสัญญานะครับกับกับกับเอเจนซี่นี้ แน่นอนอยู่แล้วผมว่าก็ต้องยกเลิกแน่อันนี้คือข่าวที่เราจะพูดถึงในไปรที่2ของเรานะครับก่อนที่จะเริ่มอ่านเป็นภาษาอังกฤษเรามาดูคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องนะครับเพราะว่าจะได้เข้าใจมากขึ้นผมอยากจะเริ่มต้นกับคำว่ากล่าวคำโขอโทษคนไทยก็รู้จักคำว่า sorry อยู่แล้ว s o r, r y แต่ผมพูดถึงกริยานะครับเพราะว่า sorry ไม่ได้เป็นกริยา กริยาก็ต้องเป็น action verb กต้องเป็นก็ต้องเป็นสิ่งที่เรากระทำที่เราทำ sorry ก็คือสภาพของเรามากกว่าครับกล่าวคำขอโทษต้องมีอะไรมาก่อนคำที่เราชอบใช้ก็คือ say พูดว่าขอโทษ say sorry ในภาษาอังกฤษ say sorry ก็แปลว่าพูดกล่าวคำขอโทษแต่เรามีอีกคำหนึ่ง ซึ่งเป็นทางการนิยมใช้มากเลยและอยู่ในข่าวนี้ด้วยคำนั้นคือ apologize apologize แปลว่า say sorry ซึ่งแปลว่ากล่าวคำขอโทษผมสะกดให้ครับ a p o l o g i s e now ผมต้องบอกว่าคุณสามารถที่จะสะกดได้ด้วย i z e ตอนท้ายก็ได้ครับแล้วแต่คุณ a p o l o g i s e หรือ i z e ในข่าวนี้ครับเอเจนซี่ที่ทำเกี่ยวกับการท่องเที่ยวก็ต้องกลาต้องพูดข่าวขอโทษหลังจากที่วิดีโอที่เกี่ยวข้องกับฟิลิปปินส์ก็ออกมาแล้วก็แสดงว่าไม่ได้มีฟเทจไม่ได้ใช้ฟเทจ e จากฟิลิปปินส์อย่างนี้เราต้องบอกว่า the tourism agency apologized ต้องมี ed ตอนท้ายเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตครับคำนี้เป็นคำที่สำคัญในภาษาอังกฤษเพราะว่าเราใช้บ่อยมากเลยถ้าเป็นกริยาเราเรียกว่า apologize รูปคำนามคือ apology เคยได้ยินไหมครับ apology สองคำนี้เราต้องท่องให้ขึ้นใจครับ apologize ก็คือกริยา apology ก็คือคำนามครับ I apologize ในภาษาอังกฤษแค่นี้ก็แปลว่า I am sorry ดังนั้นถ้าทำอะไรผิดนะครับหยิบหยิบเท้าของคนโดยไม,ไม่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 ตั้งใจหรืออะไรสักอย่างนะครับก็ต้องบอกว่า I am sorry หรือ I'm sorry คนไทยก็รู้จักประโยคนี้อยู่แล้วแต่ถ้าอยากจะให้มันเป็นทางการนะครับใช้คำว่า apologize I apologize ฉันก็ขอโทษฉันพูดขอโทษเพราะว่าทำอะไริิทคำนี้เป็นคำที่สำคัญที่สุดในข่าวนี้ครับเพราะว่าเขาจะพูดตลอดนะครับว่า apology apologize ตลอดเวลาครับเ,เขาก็ใช้ทั้งคู่เลยในในข่าวดังนั้นเรามาเริ่มต้นกับคำนี้นะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับกลับมาผมจะ อ่านข่าวนี้เป็นภาษาอังกฤษน,นะครับถ้ามีเวลาทั้งสองรอบนะค,บะครับเราจะได้จับคำว่า apologize ด้วยสักครู่ครับ a tourism agency has apologized after a video advertising the Philippines as a holiday destination showed footage from other countries On Sunday, the DDB Philippines agency said it profusely apologized to the country's Department of Tourism as well as the people of the Philippines. The company used footage from other countries to launch a campaign called Love the Philippines. The video featured aerial footage of sand dunes in Brazil and a desert in the United Arab Emirates. The agency said the footage was highly inappropriate. The DOT released the statement on Monday, saying it was angry about the ad and that it could terminate the contract with the ad agency. Job kaun dekab kieu kap chao Philippines, thie mai poh jai thie mi kosa da oka, kosa da pehte Doi chai footage thie the Philippines. La modu ti la prayok a tourism agency has apologized. ประโยคนี้เราน่าจะเข้าใจแล้วนะครับเพราะเมเพิ่งใช้เวลา5นาทีเมื่อกี้ในการอธิบายความหมายของคำว่า apologize และ apology. A tourism agency has apologized ก็คือ agency ที่เกี่ยวข้องหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวได้กล่าวคำขอโทษ after a video advertising the Philippines as a holiday destination showed footage from other countries after หลังจาก a video video ครับ advertising the Philippines ซึ่งกำลังโฆษณา Philippines ว่ายังไงครับ a holiday destination คำว่า destination เราต้องรู้จักครับ destination แปลว่าจุดหมายปลายทาง holiday destination ก็คือสถานที่จุดหมายปลายทางสำหรับการพักผ่อนไปเที่ยวอย่างนี้ อย่างเช่นพัทยาในประเทศไทยนะครับพัทยาก็เป็น holiday destination ภูเก vale ็ตก็เป็น holiday destination แบงกอก็เป็น holiday destination ทีนี้ขควิดีโอนี้กำลังโฆษณาว่าฟิลิปปินส์ก็เป็นสถานที่ที่ไปเที่ยวได้แล้วมันโชว์อะไรครับ footage from other countries footage ในภาษาอังกฤษก็คือ footage ใช่ไหมคนไทยจะออกเสียง คล้ายๆกันนะครับเพียงแต่ว่าจะจะเน้นพยางและพยางสุดท้ายฟุติจในภาษาอังกฤษนะครับก็คือภาพถ่ายครับภาพที่เราที่เราคลายหรือคลิปก็ได้ครับก็คือฟ t ต g จอย่างนี้ครับความจริงแล้วถ้าจะออกเสียงเหมือนชาวต่างชาตินะครับเจ้าของภาษาเราจะพูดว่าฟ g ต Footage from other countries จากประเทศอื่นต่อเลยครับ On Sunday เมื่อวันอาทิตย์ที่แล้ว the DGB Philippines agency and is the, name of the agency Palit Corsana said it profusely apologized to the country's department of tourism okay pom ati pai baelauna kap apologize got ko klao go kham kho thot kap khlai na khap uh department of tourism noing ngan thi kiao khong kap kan thong thiao khong na nanle, loei khong philippines แต่คำที่น่าสนใจก็คือ profusely ครับคำนี้ผมน่าจะเพราะว่าเขาไม่ได้เขาไม่ได้ขอโทษแบบธรรมดานะเขา profusely apologized profusely ในภาษาอังกฤษแปลว่ <laughs> <laughs> า,าอ, <laughs> <laughs> อย่างยิ่งมากที่สุดมากมายเลยคือ I apologize ก็คือฉันขอโทษ I profusely a p o l o g i z e ก็คือฉัน ขอโทษอย่างยิ่งเลยครับว่าสิ่งที่ทำไม่ถูกต้องครับ so เพราะฉะนั้น uh, the agency said it profusely apologized ต่อเลยครับ the company used footage from other countries to launch a campaign called love the Philippines ในภาษาอังกฤษ to launch a campaign ก็คือเริ่มต้น รณรงค์อะไรสักอย่างหนึ่งครับ Launch L A U N C H ไม่ใช่ lunch ที่แปลว่าอาหารมื้อเที่ยง Launch เป็นกริยาครับ L A U N C H Launch แปลว่าเริ่มต้น Campaign c a m p ก็คือการรณรงค์ครับ Called Love the Philippines ซึ่งมีชื่อว่ารักฟิลิปปินส์ To use footage from other countries ก็คือใช้ภาพถ่ายจากประเทศอื่น The video featured aerial footage of sand dunes in Brazil. Video อีี้มีอะไรบ้างนะครับ Aerial footage เมื่อกี้ผมอธิบายว่า footage ก็คือภาพถ่ายใช่ไหมภาพวิดีโอคลิป Aerial คือซึ่งมาจากข้างบนนะครับเหมือนเป็นเครื่องบินถ่ายจากเครื่องบินเราเรียกว่า aerial ครับ A E R I A L ครับ Aerial, oxy, aerial. aerial, aerial footage of sand dunes. Sand dunes, in Brazil and a desert in the United Arab Emirates. Desert, D-E-S-E-R-T, UAE United Arab Emirates. The agency said the footage was highly inappropriate. เอเจนซี่บอกว่าฟุตเทจนี้มันไม่เหมาะสมอ,อย่างยิง่งที่จริงก็ใช้คำว่า profusely inappropriate ก็ได้ในภาษาอังกฤษ appropriate ก็คือเหมาะสมคล้ายๆกับ suitable คำตรงข้ามก็คือ inappropriate inappropriate คือไม่เหมาะสม highly inappropriate ก็คือไม่เหมาะสมอ,อย่างยิง่ง Uh Thai the DOT released a statement on Monday. DOT Department of Tourism, noing anti tio it was angry about the ad. Kongo, kyo and that it could terminate the contract with the ad agency. La uh, ata การประชุมไม่ใช่การประชุมครับโทษถี่นกับสัญญา contract with the ad agency กับ Agency p o ผลิตโฆษณานี้แม่ได้ยังเลยนะครับก็หมดเวลาเราไม่สามารถอ่านอีกรอบหนึ่งได้ไม่เป็นไรครับไปที่เว็บไซต์ของผม andrewbiggs.com สามารถที่จะอ่านแล้วก็ฟังย้อนหลังได้เลยครับ a n d r e w b i g g s สำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วครับ have a wonderful Saturday see you again tomorrow on the big story goodbye